สวัสดีค่ะนิมิติแพนด้านะคะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะนิมี how to มาให้ชมกันนะก็จะเป็น how to ลุคนี้นะคะเป็นลุคปากแดงแล้วก็ผสมผสานคู่กับsmoky eye เบาๆนะคะจะให้ลุคที่มันเป็นลุคที่ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่นะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้นี่ค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่านี่ได้สปอนเซอร์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมาจากแบรนด์ Avion นะคะในคอลเลกชันนี้นะคะกำลังจะลอนช์ในเดือนหน้านะคะก็คือ The Ingenious Color นะคะลุควันที่จะแต่งวันนี้นี่คือเป็นนี่ได้รับหน้าที่ในการแต่งลุคนี้นะคะแต่ว่าสำหรับ The Ingenious Color เนี่ยมีเฉดสีค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะแล้วก็แต่งได้หลายลุคนะคะก็มีลุคให้หลายๆลุคนะคะสามารถแต่งได้นะคะลุคที่นี่ได้แต่งในวันนี้นะคะเป็นลุคที่มีชื่อว่าอันนี้ Mysterious Lace นะคะก็คือลุคปากแดงนี่เองนะคะก็จะเป็นลุคที่ค่อนข้างที่จะเซ็กซี่แล้วก็สามารถไปปาร์ตี้ในเวลากลางคืนอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ขอพูดถึงผลิตภัณฑ์นิดนึงนะกันนะเพราะผลิตภัณฑ์ตัวคอลเลกชันใหม่เนี่ยของ Avion เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องของพิกเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสต่างๆค่อนข้างที่จะนุ่มละมุนซอฟต์อะไรเงี้ยเนาะก็คือผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเขาเลยไม่ว่าจะเป็นพรายเมอร์รองพื้นแป้งบรัชออนอายแชโดว์หรือแม้กระทั่งลิปสติกลิปกลอสเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเน้นเลยว่าเนื้อของเขาในคอลเลกชันเนี่ยนุ่มมากๆแล้วก็ละเอียดมากๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ The Ingenious Colors เนี่ยนะคะผลิตที่ประเทศอิตาลีนะมีเขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่น Micronized Pigment ซึ่ง Micronized Pigment เนี่ยก็คือเป็นพิกเมนต์ในอนุพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะคะก็คือจะให้ลุคที่ค่อนข้างที่จะดูแบบซอฟต์และเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ความเป็นชิมเมอร์ความเป็นพิกเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยละเอียดมากก็คือมีการเขาเรียกเหมือนกับว่ามีความเหลือบความตกกระทบแสงที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็เหมือนดูมีชั้นเชิงนะคะแล้วก็ยังมีพวกอิมโมลิเอนออยล์มัลติวิตามินอะไรต่างๆเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ผสมผสานลงไปนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้ววันนี้นี่ได้ทำ how to แล้วก็ได้ทดลองผลิตภัณฑ์ในส่วนของพิกเมนต์เนี่ยของอายแชโดว์หรือของแก้มอะไรต่างๆเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันละเอียดมากเวลาแต่งออกมาเนี่ยมันจะทำให้เราแบบเหมือนไม่ต้องมันเหนื่อยกับการที่จะต้องลงสีอะไรให้มากมายเพราะว่าเหมือนเราสามารถแตะสีแล้วก็ปาดลงไปแล้วมันก็คือเห็นสีชัดเจนได้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้จะมี how to มาแต่งให้ชมกันนี่ก็ไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยจะสามารถเห็นรายละเอียดของพิกเมนต์หรือว่าการตัวชิมเมอร์เนี่ยชัดเจนขนาดไหนนะคะแต่ว่าก็พยายามทำให้เห็นมากที่สุดเนาะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าลุคนี้นะคะนี้มีเทคนิคในการแต่งยังไงแล้วก็มีความรู้สึกกับผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นตัวชิ้นต่อชิ้นเนี่ยยังไงนะคะไปชมเลยค่ะมาตัวแรกที่จะลงนะคะตัวนี้เป็น must have เลยนะต้องลงก่อนก็คือจะเป็น Pro Skin Primer นะคะช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนนานแล้วก็ดูเรียบเนียนนะคะก็จะเน้นที่ตรง T zone นิดนึงแล้วกันเพราะว่านี่เป็นคน T zone ค่อนข้างจะมันนะคะ If I lose you baby just like the clouds ของ Primer ตัวนี้นี่ชอบนะมันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆ นะคะแล้วก็เนื้อค่อนข้างจะบางเบามากคือเหมือนกับว่าเขาเคลมว่าเหมือนกับจะทำให้ผิวเนี่ยหายใจได้อะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอมันบางเบาเนี่ยมันก็จะไม่รบกวนไม่ไปอุดตันผิวมากอะไรเงี้ยนะคะถัดมานะคะก็จะลงเป็นตัวรองพื้นนะคะตัวนี้ชื่อว่า Tint Foundation Natural Coverage นะคะก็จะเป็นรองพื้นที่เน้นในเรื่องของความบางเบาเหมือนกับไพรเมอร์เลยก็คือเน้นความบางเบาแล้วก็ทำให้ผิวหายใจได้นะคะตัวนี้เขาก็เคลมมาเลยนะว่าบางเบาแต่ปกปิดแล้วก็เหมือนกับทำให้ผิวเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยเนาะคะว่าปกปิดมากนี่ใช้ไม่เยอะนะเนี่ยคือแตะนิดเดียวเองนะคะปกปิดค่อนข้างดีเลยล่ะIf you ever leave me, baby. นะคะนี่ลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะก็
จะเห็นว่ามันปลดปิดค่อนข้างดีเลยล่ะนะก็ลงเรียบร้อยเห็นไหมว่ามันจะไม่วอกเลยดูแบบดูเป็นผิวแบบธรรมชาติมากนะคะบางเบามากเลยนะคะแต่ว่าปกปิดดีมากจากนั้นนะคะนี่จะมาลงแป้งตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็น press setting powder นะคะช่วยเซตตัวรองพื้นอะไรเงี้ยเนาะให้มันเข้าที่นะคะแป้งสีตัวนี้เป็นสี warm beige นะคะซึ่งนี่รู้สึกว่ามันเข้มกว่าผิวนี้ไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรมันเหมาะกับการถ่ายรูปนะคะสำหรับการลงพวกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าวันนั้นคุณจะต้องไปถ่ายรูปโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าถ่ายรูปในเวลากลางคืนหรือการถ่ายรูปที่ต้องใช้แฟลชนะคะใช้สีเข้มกว่าผิวนิดนึงมันจะทำให้หน้าเราไม่ดูวอกวันนี้จะลงแป้ง2ตัวนะตัวนี้จะเป็นฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะมันจะช่วยในเรื่องของการปกปิดในอีกระดับนึงสำหรับลุคนี้เนี่ยค่อนข้างต้องการผิวที่กริปนะคะแต่ว่าจะไม่ลงแบบว่าแน่นมากนะคะคือลงด้วยแปรงการลงด้วยแปรงเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวดูไม่หนาจนเกินไปนะคะถ้าลงด้วยพัฟนี่มันจะทำให้ผิวดูแบบแน่นๆเลยนะคะแต่วันนี้อยากได้ลุคที่มันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินิดนึง Troublesome guy but they're just afraid of something they can't understand จากนั้นนะคะมาขีดคิ้วกันนะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะพอผมนี่ก็เป็นสีน้ำตาลเนาะอันนี้คือนิกันคิ้วให้ได้รูปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาถมในส่วนของสเปซขาวๆนะคะที่เป็นช่องว่างระหว่างเส้นขนคิ้วที่ยังดูแหว่งสีแรกนะคะสีโทนสว่างสุดนะคะเป็นสีชิมเมอร์แบบสีขาวๆนิดนึงนะคะนี่จะลงในช่วงของบริเวณใต้หนกคิ้วนะคะเพื่อเกลี่ยทุกอย่างให้มันดูนัวจากนั้นนะคะใช้โทนสีทองอันนี้นะคะลงในบริเวณขอบตานะคะไปจนถึงเบ้าตาเลยนะคะโทนสีนี้จะเป็นโทนสีที่ไม่จัดจ้านมากแต่ว่าพิกเมนต์ค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันนะเหมือนกับว่าด้วยความที่มันเป็นโทนสีออกทองๆนะมันอาจจะแบบมองในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ว่าตัวพิกเมนต์นี่ค่อนข้างจะแน่นเลยค่ะคือป่าลงไปแล้วก็ได้สีชัดเจนนะแล้วความเหลือบค่อนข้างจะสวยเลยนะคะจากนั้นนะคะจะลงสีเป็นสีออกน้ำตาลทองในบริเวณขอบตาไปจนถึงรอยพับเปลือกตานะคะแต่ว่าเราจะลงด้วยแรงอันเล็กนิดนึงนะเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเส้นแบบว่าค่อยๆไล่สีจากขอบตาขึ้นไปนะคะเพราะว่าสีเดี๋ยวค่อนข้างจะชัดนะไล่ขึ้นไปให้มันดูฟุ้งๆนะคะจากนั้นก็แตะสีเดิมนะคะลงบริเวณช่วงขอบตาล่างจากนั้นนะคะใช้แปรงอันเล็กนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอันที่สะอาดนะแล้วก็ลงสีทองนะคะสีทองอันนี้นะคะในช่วงบริเวณขอบตาล่างแต่เป็นช่วงหัวตาจากนั้นนะคะใช้แปรงที่เราใช้เขียนอายไลเนอร์นะคะแตะสีดำนะคะกริดตาคล้ายๆกับการเขียนอายไลเนอร์เลยนะมันจะทำให้ขอบตาเราดูชัดขึ้นนะคะ
แล้วก็ดูฟุ้งๆแบบไม่เป็นเส้นชัดเจนมากแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันเข้ากับสีอื่นๆที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะจากนั้นมาลงอายไลเนอร์กันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะใช้เป็นในลักษณะของดินสอนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าสำหรับลุคนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการความชัดเจนของเส้นเท่าไหร่นะก็จะเป็นแนวฟุ้งๆซะมากกว่านะคะเนื้อไอไลเนอร์ค่อนข้างนิ่มเลยนะคือเขียนอินเนอร์ก็ไม่เจ็บนะคะ I'll never be your mother's favorite. จากนั้นก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้ก็จริงๆแล้วมันก็ทำให้ขนตาดูฟูขึ้นนะแต่ว่ายังงัดขนตานี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าคืนนี้เป็นคนขนตาตกนะคะอยู่ไม่ค่อยทนด้วยเพราะฉะนั้นก็วันนี้อาจจะต้องมีตัวเสริมในเรื่องของขนตาปลอมนะ Little darling watch me change the mind Oh I try I try I try and try I pick up these broken pieces till I'm bleeding If that don't make you mindจากนั้นนะคะก็ปัดมาสคาร่าอีกรอบนะคะเพื่อที่จะให้ขนตาปลอมแล้วก็ขนตาจริงเนี่ยดูกลืนกันมากขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับดวงตาในวันนี้นะคะก็จะเป็นแนว smoky eye เนาะเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่แก้มนะคะนี่จะใช้โทนสีนี้นะคะมันคือเบอร์ B02 Healthy Pink นะคะจะเป็นโทนสีชมพูซอฟท์ที่สามารถเข้าได้กับทุกสีผิวนะคะเราจะเกลี่ยเบาๆนะคะโดยที่เราจะไม่เน้นแก้มที่จะฉูดฉาดมากนะคะสำหรับริมฝีปากในวันนี้นะคะเราจะใช้สีแดงเลยนะคะก็ลุคนี้มันจะเป็นลุคที่ค่อนข้างที่จะปาร์ตี้ลุคนิดนึงนะก็คือเหมือนกับว่าสามารถแต่งไปเที่ยวกลางคืนได้นะคะเนื้อลิปนะคะค่อนข้างที่จะนุ่มมากนะคะมันจะทำให้เวลาที่เราเกลี่ยลิปสติกหรือว่าทาลิปสติกลงไปเนี่ยมันจะเกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะสีค่อนข้างชัดเจนค่ะมีเคยสอนไปแล้วนะว่าการทาลิปในลักษณะของใช้ผู้กันเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเกลี่ยสีได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้การทาปากดูเนียบขึ้นจากนั้นนะคะถ้าใครอยากได้ริมฝีปากที่ดูอวบอิ่มมากขึ้นใครเป็นคนริมฝีปากบางหรือว่ายังรู้สึกว่าปากแดงธรรมดายังเด่นไม่พอนะคะให้ใช้ลิปกลอสตัวนี้จะเป็นลิปกลอสที่มีความเป็นชิมเมอร์อยู่นะคะจะมีชิมเมอร์อยู่ด้วยก็ทำให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่นี่จะลงแค่เฉพาะบริเวณช่วงกึ่งกลางนะคะของริมฝีปากนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคนี้เดี๋ยวขอไปทำผมแป๊บนึงนะคะแล้วก็มาเจอกันค่ะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะก็จะมีสอดแทรกเทคนิคนิดๆหน่อยๆอยู่ใน How to ด้วยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะTo realize what we used to have, we don't have it anymore. There's no religion that could save me. No matter how long my knees are on the floor.
So keep in mind all the sacrifices I'm making to keep you by my side, to keep you from walking out the door. 'Cause there'll be no sunlight if I lose.